ไปคะเนี่ยเดี๋ยวน้องขอเป็นตรงกระดองเอ้ยกระดองกระดองกระดองอย่าออกเสียงผิดเบาๆเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเออเหรอทำไมจ้าจามีพิรุธล่ะเออไม่ได้มีพิรุธเลยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กันที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าเรามากันที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะแอมจะพาเพื่อนๆนะคะไปกินเต๋อตำยำระเบิดแต่ว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งมาถึงที่พักนะคะเราก็เลยอยากให้เพื่อนดูที่พักนิดนึงว่าที่พักของเราอะสวยแค่ไหนนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาพักที่นี่แล้วจะบอกว่าโลเคชั่นดีมากเพราะว่าอยู่ตรงนิมมานเลยก็คือเดินออกไปเจอคาเฟ่ร้านอาหารนะคะอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็โรงแรมที่แอมมาพักนะคะจะชื่อว่าโรงแรมนะคะ Stay with Nimman Hotel นะคะเดี๋ยวจะแปะเพจของเขาไว้ให้นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีห้องหลายแบบหลายขนาดนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเรามากับคุณไอตาค่ะเออไอตามาด้วยกันอีกแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะชอบทักเราผิดว่าพี่ตาแต่อันเนี้ยเรียกไม่ผิดนะก็คือพี่ไอตาอยู่แล้วเมื่อคืนก็คือมีเหตุการณ์ตลกเกิดขึ้นเราไปกินข้าวกันค่ะใช่แล้วมีน้องพนักงานเสิร์ฟเรียกมาพี่ตาคะแต่ว่าเรียกพี่แอมนะพี่ตาเรียกแอมแล้วทำหน้าจะด้วยนะเออและตานั่งอยู่ข้างๆตาก็แบบเอ้านี่ตาอยู่นี่แบบงงมากคนอย่าจำผิดนะคะนี่คุณไอตานี่แอมนะคะเออคนละคนกันนะเดี๋ยวจำผิดกันอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพารุมทัวร์กันนิดนึงนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราพักเป็น2ห้องนะก็คือจะมีเป็นห้องแบบสวีทห้องนึงแล้วก็ห้องพรีเมียมอีกห้องนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาดูกันแบบ2ห้องเลยนะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะไปค่ะไปค่ะทุกคนจะบอกว่าห้องของเขาว่าดีมากเลยนะคือแบบเตียงคือใหญ่มากแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นคลอสเซ็ตนะคะใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าแอมชอบการแต่งห้องของเขานะเป็นการแต่งห้องที่แบบมีความล้านนาเบาๆป่ะใช่เออแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เรารู้สึกแบบชอบมากเลยก็คือห้องน้ำของเขาค่ะทุกคนมาเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำห้องน้ำใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงนะคะว่าอีกห้องนึงเป็นยังไงมาจ้ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราค่ะ มาค่ะอันนี้เป็นห้องน้องแอดมินนะคะก็อยู่ห้องติดกันนี่เป็นห้องแบบนี้ค่ะนี่เฮ้ยห้องดีมากจะบอกว่าล่าสุดนะน้องบอกว่าพี่แอมถ้าพี่ไล่หนูออกหนูก็ไม่ยอมออกแล้วก็ห้ามไล่หนูออกด้วยเพราะว่าหนูจะทำงานที่นี่เออปังนี่เดี๋ยวเรามาพามาดูห้องพักนะคะน้องๆอุ้ยห้องน้องก็คืออ่ะใหญ่มากไม่เปลี่ยนแล้วนะเฮ้ยทำไมห้องเธอมันปังกว่าฉันล่ะโอ้โหเราจะปังแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องห้องพักที่นี่เนี่ยช่วงนี้แอมจะบอกว่าเขาอะราคาไม่แรงเลยนะแอมแนะนำว่าให้บุ๊กกับทางโรงแรมนะคะหรือว่าจะอาจจะแบบโทรมาหาโรงแรมก็ได้นะเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าบริการเขาแบบดีมากตั้งแต่ฟอนต์เลยคือแบบประทับใจโคตรคุณขาแสงดีมากห้องก็ดีมากทุกคนว่าไงทุกคนว่าห้องพักดีไหมคะถ้าใครว่าห้องพักดีเม้นมานะคะแอมมาได้ถ่ายเป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกเชียงใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากไปดูนะคะก็สามารถไปคลิกดูกันได้เลยนะคะแต่ว่าวอล์กนี้เนี่ยจะเป็นวอล์กที่เราจะพาไปกินนะคะเต๋อตำยำระเบิดพูดแล้วก็หิวหิวแล้วก็ต้องไงคะต้องไปกินอ่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปเจอกันที่เดี๋ยวว้าไปก่อนว้าไปเจอกันที่ร้านเต๋อตำยำระเบิดจ้าไปจ้าไปเลยมาถึงแล้วนะคะกับร้านเต๋อตำยำระเบิดนะจ๊ะซึ่งวันนี้ก็พาไอตามากินครั้งแรกเต๋อตำยำระเบิดซึ่งปกติไอตาเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดเออใช่เดี๋ยวชอบกินยำแต่ว่าจะกินเผ็ดมากไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ไอตาจะน้ำตาไหลหรือเปล่ากินยำไปตายแล้วตายแล้วเริ่มแปลเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยซึ่งจริงๆอ่ะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่กลางวันนะคะไปจนถึงแบบกลางคืนเลยไม่รอช้าเข้าไปกันเลยจ้าเอาแล้วนะคะเริ่มครับผมใส่ครับใส่ไปอีกเหรอพี่เต๋อจะกินไหวเหรอตัวเองแซ่บขนาดไหนตัวเองใส่เท่านั้นโอ้โหโอ้โหถ้าเราไปครับผมนะเลือกสากก่อนเลือกสาก
อบแบบไหนมันไหนหนูว่ามันเล็กไปเปล่าวะเล็กไปหรอถือไว้ก่อนหนูชอบอะไรที่มันใหญ่ให้ใหญ่ไม่พอได้ไหมอ่ะหนูชอบอะไรที่มันใหญ่ให้แบบนี้พอกับของคนนั้นใส่เป็นแพงหรือว่าเล็กไปเล็กไปเอาอันนี้ไหมเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนี่ถังแบบไหนหรือเอาอันนี้เอาแบบไหนอ่ะหรือว่าให้เลือกเอาอันไหนอ่ะเอาอันไหนชอบแบบไหนอันไหนเหมาะมืออันไหนเหมาะมือก็น่าจะเป็นอันนี้ไหมบอกเลยนะคะว่าไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดก็ไม่กินเช่นกันใครว่าน่ากินบวกหนึ่งมาตายแล้วคนมาแซ่บหลายอ่ะอร่อยมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มน้ำปลาร้าคุ้มนัวอร่อยรสชาติเข้มข้นนะฉันมาทำอะไรที่นี่คือตั้งชื่อเมนูให้ผมหน่อยได้ไหมครับเมนูนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแบบว่าเป็นถาดแรกเหมือนกันชุดนี้ครั้งแรกเพราะปกติจะมีเฉพาะหอยกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็หอยนางรมแต่นี้เราเพิ่มเข้าไปปูม้าดองปูไข่ดองน้ำปลาคนดูเม้นมาว่าอยากให้ชื่ออะไรคนดูเม้นมาอ่ะมาขอเริ่มจากหอยละกันดูตัวหอยสิโอ้โหใหญ่มากแม่โอ้โหหอยใหญ่มากแล้วก็ราดน้องคนนี้เข้าไปค่ะนี่หอมเจียวซะหน่อยใครดูแล้วหิวบ้างขอเสียงหน่อยใครไม่หิวแล้วคะคิดว่าหอยบินมาจากโคราชวันนี้ครับแกบินครับขอบคุณค่ะหมูที่นี่อร่อยมากทุกคนใครมานะเป็นหมูดันเดียวแก้เผ็ดดีมากดีมากหอยจริงความช่ำต้นดีมากเลยค่ะได้ได้เลยมันปังมากไม่ติดแม่พอกำลังก็จะอีกตัวเหมือนกันฟินมากคุณผู้ชมไปให้สุดมีใครไม่กินหอยนางรมปะกินเหรอกินเอาแล้วไงเกิดศึกแย่งหอยนางรมขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันกุ้งดีกว่ากุ้งนะคะอร่อยมากเป็นไงกรอบเด้งกุ้งเนี่ยเขาใช้ตัวไม่ได้ใหญ่เวอร์แต่ว่าคุณผ่าจะบอกว่ามันเด้งแบบเด้งยังไงคะไหนเด้งให้ดูหน่อยได้ไหมนี่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมดองร้านนี้กระเทียมดองปังมากปกติเป็นคนไม่กินกระเทียมนะหรอแต่อันนี้อร่อยจริงปีกอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเขาเด็ดนะอร่อยมากมาฟังหอยแพงหน่อยดีกว่าแพงหน่อยสดเนื้อเด้งแต่ตอนนี้ตาฉันเนี่ยฉันชอบกินอะไรอ้วนๆก็อันนี้เป็นหมูกรอบทุกคนแล้วปกติเรามากินหมูกรอบแล้วเนี่ยเรากินหมดตลอดแต่เขาทำกรอบอร่อยมากอยากให้ตาลองกินค่ะเขาทำเป็นเหล่าหมูกรอบที่แบบใส่ปลาร้าเข้ามาด้วยนี่ด้วยนะอร่อยหมูกรอบเกือบมากอร่อยมากกัดเข้าไปแบบมันก้วมเลยอ่ะใช่ขนาดนี้แค่มาแป๊บนึงแล้วนะถ้าแบบไม่แค่แป๊บนึงก็คือหมูกรอบร้านนี้อร่อยจริงทุกคนอยากให้ลองใครที่เป็นทาสหมูกรอบต้องลองนี่ค่ะคุณดูปูดองนี่ค่ะว้าวแต่เดี๋ยวน้องขอเป็นตรงกระดองเอ้ยกระดองกระดองกระดองอย่าออกเสียงผิดหล่อแรงแม่เบาๆเองไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเออเหรอทำไมต้าตามีพิรุธล่ะเออไม่ได้มีพิรุธเลยน่ากินมากปูดองที่นี่เนี่ย
ต้องยอมรับนะว่าเขาทำอร่อยมากแต่ว่าคุณขาหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบไม่ได้ใจแล้วก็มันก็มีแต่ไขมันมีแต่อะไรเยิ้มเนาะคุณชอบกินดีใช่ไหมบอกแล้วแล้วเขามีอันนี้ด้วยเป็นปูม้านะคะปูนาม้าดองแล้วเนี่ยปูม้าไม่ธรรมดาคุณรู้ไข่เวอร์มากแม่ตายแล้วจุกจุกโดนจนเป็นเนื้อปูคือปิ้นเลยอะและนี่ค่ะคุณที่พลาดไม่ได้เลยของทอดนะคะก็คือหมูแดดเดียวค่ะและที่นี่นะคะเขาจะเป็นหมูแบบติดมันนิดๆกินเผ็ดเสร็จแล้วก็มากินอันนี้แล้วก็แบบหมูคลิกหมูอ่อนจะหมูกรอบไม่ได้หว่ะอร่อยมากหมูกรอบแบบโหยจะชอบกินหมูกรอบมากอืมอร่อยมาร้านนี้นะคะจะต้องกินอันนี้ค่ะบูดองต้องบอกนิดนึงว่าเขาใส่เป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดซึ่งเวลากินมันจะหอมไม่เหมือนร้านอื่นคุณมันฟังไม่ไหวด้วยแม่ใช่ไหมสุดพริกแห้งร้านเขาอร่อยแล้วก็ปลาเขานัวทุกคนน้ำปูหวานอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากแล้วก็อย่างไอตาใช่ไหมไอตาไม่กินเผ็ดก็มีนะคะเป็นตำกุ้งสดแบบไม่เผ็ดด้วยนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถทำแบบเผ็ดน้อยให้ตาได้ด้วยนะตำข้าวโพดไม่เผ็ดมากนะจ๊ะดีถ้าเผ็ดมากอร่อยตำไหนอร่อยแล้วก็มีเนี่ยไก่ทอดนะคะกินแก้เผ็ดหน่อยที่เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่ยำนะที่อร่อยแต่ว่าของทอดก็อร่อยนะคะเขามีเมนูหลากหลายทุกคนลองมากันดูเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็เขามีสาขานะคะที่ไปเปิดที่กรุงเทพแล้วด้วยเผื่อใครที่แบบไม่ได้มาเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถไปกินกรุงเทพได้เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าของเขาสดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสุดปังอะไรหมดแล้วแล้วทำไมหมูหายไปไหนอ่ะกินแต่หมูกินแต่หมูไงไม่เน้นผักเน้นหมูคนผอมๆเขาก็กินแต่ชอบกินหมูละใช่ค่ะทีนี้พอเป็นหมูไม่กินได้ไหมทีนี้พอเป็นหมูไม่กินได้เลยหมูจะมีเศษไปหาแฟนพี่เต๋อนะอุ้ยหายแล้วล้อเล่นล้อเล่นปกติซิงเกิลเจอร์ของร้านเนี่ยที่ทุกคนต้องมาแล้วสั่งเนี่ยคืออะไรคะตอนนี้เหรอฮะใช่ก็เป็นพวกปูไข่ดองแล้วก็จะเป็นพวกขาเนี่ยครับอ๋ออันนี้ถาดใหญ่เนี่ยเท่าไหร่คะถาดใหญ่ที่คุณเห็นในตัวนี้นะฮะใช่ค่ะพันกว่าบาทอ๋อพันกว่าบาทขายเพียงแค่999 บาทเท่านั้นนะครับจริงเหรอเอาจริงๆว่าปูดองเนี่ยปกติที่กรุงเทพอ่ะเขาขายตัวนึง590นะพันนี้ขายอยู่299จริงเหรอใช่329เนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าตัวเล็กหน่อยก็250ถ้าตัวใหญ่ก็300โอ้ยราคาไม่แพงนะแล้วก็กุ้งแช่เขาเรียกอะไรกุ้งแช่ปลาขายชิ้นละ99 บาทโอ้โหสิบตัว99 บาทหอยแครงที่เห็นเมื่อกี้ชุดละ100 บาทจริงเหรอหอยนางรมหอยลมฝอยใหญ่3ปลาที่คุณกินเมื่อกี้120 บาทเดี๋ยวที่หอยนางรมมันสดมากเลยนะครับมาวันต่อวันเฮ้ยคือจะบอกว่าต้องบอกนิดนึงว่าเราเป็นคนชอบกินหอยนางรมแต่ร้านนี้คือตัวใหญ่แล้วก็สดแล้วขาย3ตัว120ครับผมพี่เอากำไรจากไหนก็นิดๆหน่อยๆพอครับแบ่งกันเราคิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้ผมอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ก็แฮปปี้แล้วโอยคือทุกคนประทับใจคือต้องบอกนิดนึงว่าแอมไปกินปกติไปกินหอยนางรมที่กรุงเทพอ่ะตัวนึงตัวละ100นะยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยประมาณแบบเนี่ยเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้มากเพราะว่าบางที่เขาต้องคิดว่าแบบว่าต้นทุนเขาสูงไงค่าเช่าที่ค่าลูกน้องก็สูงเยอะเราเอาแบบลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้แฮปปี้แล้วพอละทุกวันนี้ใช่ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินอิ่มมากทุกคนดูได้เลยงงหมดแล้วก็ดูจานแอมคือไม่ได้งันงี้นะแต่ก็คือกินแบบจุกแล้วก็แตกมากนะคะทุกคนเนี่ยก็กินร้านเปิดตำยำระเบิดนะคะก็อยู่ที่เชียงใหม่เนาะจริงๆอ่ะเขามีหลายสาขาทุกคนก็สามารถไปดูก
ะว่ามีสถานไหนกันบ้างราคาน่ารักอร่อยนะคะแล้วก็ของสดซึ่งเขาก็เลือกวัตถุดิบทุกอย่างมาแบบดีเนาะดีมากเหมือนอยู่ใต้เหมือนกินกับแบบที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยมากินครั้งแรกรู้สึกยังไงคะดีประทับใจแล้วคือไม่เธอโดนแบบว่าโดนพี่เติบป้ายยาด้วยการตำพริกพี่แอมเผ็ดมากแต่ก็คือไม่นึกว่าจะกินได้ก็ก็ไหวอยู่นะกินได้เพราะว่าปกติเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่ชอบกินเผ็ดจัดอะไรรสแซ่บๆอย่างนี้แต่ที่นี่ดีมากรสชาติเข้มข้นมากนัวมากปลาร้าดีมากแต่เมนูนี้เป็นเมนูที่ต้องสั่งทุกคนราคาไม่แพงใครชอบอาหารทะเลชอบซีฟู้ดชอบแบบความแซ่บต้องโดนทุกอย่างแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากด้วยเต๋อตำระเบิดเชียงใหม่ครับและวันที่19ธันวาคมนี้ครับพบกับเต๋อตำระเบิดที่แม่กลองเส้นใบพัดครับและเดือนมกราครับพบกับเต๋อตำระเบิดกำแพงเพชรตรงข้ามกับรุ่น24ฝากด้วยละกันนะครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่แวะมาครับขอบคุณมากเลยครับผมนะก็นั่นแหละทุกคนมานะจ๊ะก็เรียกว่าจัดเต็มมาเชียงใหม่วีก็ต้องมากินร้านนี้นะคะแล้วก็เต็มเพื่อนเลิฟไปแล้วเลยกินมูมามจัดใครเนี่ยที่มากินเยอะแน่นขนาดนี้นะคะกินจะแตกแต่ไม่อยากตัวแตกนะก็อย่าลืมนี่กลับไปนะคะคืนนี้จะไปจัดอาร์มารีไฮไฟเบอร์นะจ๊ะซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่กินแล้วเนี่ยโอ้โหสบายโล่งไม่ปวดปิดไม่ใส่น้ำตาลนะคะและที่สำคัญเรามีโปรจะส่งฟรีด้วยนะคะก็สามารถไปสั่งกันได้นะคะที่เพจอาร์มารีไทยแลนด์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนไปติดตามกันได้นะคะในบล็อกเชียงใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบายค่ะอย่าลืมติดตาม